วัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับแล้วก็น้องๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมนะครับขอกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับรัวๆๆๆเลยนะครับสัญญาณก็ไม่ค่อยดีนะครับผมต่อกันเลยนะครับ2ภารกิจไปเลยนะครับวันนี้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวขอเดินไปเอาของที่รถแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับทุกๆคนสวัสดีครับผมก็โหภารกิจเมื่อกี้นะครับบอกตรงเลยว่าโคตรมันเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกระเซาะกระเซิงหมดเลยแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมขอทําไฟดีๆก่อนนะครับโอเคนะครับภารกิจเมื่อกี้โคตรสนุกเลยนะครับนะลุยโลดขอบคุณมากๆครับนะครับก็ออกมาแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับกว่าจะออกมาได้นะครับผมก็อย่างว่านะครับมีทั้งคนที่เข้าใจและคนที่ไม่เข้าใจนะครับนะทุกอย่างมันมี2กลุ่มเสมอนะครับนะทุกอย่างมันมี2กลุ่มเสมอนะครับผมโดยเฉพาะบางกลุ่มเขาเมาจริงๆนะเขาเมาจริงๆเขาก็ไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับนะครับนะครับบางทีเขาเมาแล้วเขาก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าบางคนนะครับขนาดชาวบ้านนะครับช่วยพูดให้แล้วนะครับอะไรก็แล้วนะครับแต่ว่าเขาเมานะครับนะเขาก็ไม่อยากรับฟังอะไรทั้งสิ้นนะครับตรงนั้นก็อย่างที่เราถ้าใครที่ได้ดูเมื่อกี้จะเข้าใจนะครับนะครับก็ต้องใช้ไหวพริบอย่างสูงนะครับไม่งั้นไม่ได้ออกแน่ทางเดินเล็กๆนะครับเมื่อกี้นะเชื่อทางเดินเล็กๆแล้วก็ผมเดินเกือบชั่วโมงนะครับไกลมากนะครับแล้วก็มีคนผุบๆโผล่ๆตามดักหน้าดักหลังหมาเห่าหมาหอนโอ้ตลอดทางเลยนะครับนะกว่าจะไปถึงจุดนะครับกว่าจะได้ถึงจุดที่ทุกๆคนได้เห็นนะครับผมนะครับบอกได้เลยว่าไม่ได้โปรยด้วยกีบกุหลาบเลยนะครับเส้นทางนะครับนะขอบคุณมากนะครับคือไม่สามารถที่จะทิ้งให้น้องต่อยอยู่ตรงข้างทางหรืออะไรได้ทั้งสิ้นเลยเพราะว่าไม่งั้นมันจะอยู่นอกเหนือจากสายตาผมนะครับนะก็เลยต้องให้เดินมากับผมด้วยเพื่อความปลอดภัยของน้องต่อยนะครับมิสเตอร์ดองก็ช่วยไม่ได้นะครับเมื่อกี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามิสเตอร์ดองไม่มีประโยชน์เลยนะครับลุ้นมากนะครับผมอย่างน้อยก็ได้เก็บภาพนะครับในจุดแล้วก็บรรยากาศนะครับมันจะมีเรื่องเล่าอีกเยอะเลยเดี๋ยวผมจะทยอยเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับสถานที่แห่งนั้นเพราะว่าเมื่อกี้ค่อนข้างที่จะกระทันหันนิดนึงนะครับเพราะถ้าไม่ไลฟ์
ตอนนั้นนะครับก็บอกได้เลยว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้ไลฟ์เลยก็ได้นะครับอย่างน้อยเราก็ได้เก็บภาพบางส่วนนะครับเพื่อที่จะมาให้ทุกๆคนได้เห็นภาพณสถานที่จริงนะครับพอเวลาผมเล่าอะไรต่อเนี่ยมันก็จะได้ใครที่ได้เห็นภาพปุ๊บเนี่ยก็จะพอประติดประต่อแล้วก็พอนึกภาพออกถึงบรรยากาศของสถานที่นั้นนะครับผมขอบคุณมากนะครับตอนนี้กำลังใจมาเยอะมากๆเลยครับผมเกือบไม่ได้ออกบองตรงนะครับอย่าว่าแต่เกือบไม่ได้ออกเลยครับเกือบไม่ได้เข้าไปถึงตรงนั้นด้วยนะอุปสรรคโคตรเยอะเลยครับผมนะครับเพราะว่าเขาเป็นแบบหมู่บ้านเล็กๆนะครับใครที่แปลกหน้าเข้ามาเนี่ยบอกได้เลยหมาเห่าตลอดทางรับส่งกันเป็นช่วงเลยนะครับถ้าเป็นคนในหมู่บ้านเนี่ยคือหมามันจะไม่เห่ามันจะมันเหมือนมันจะชินมันจะจำกันได้นะครับนะขอบคุณมากๆครับผมนะครับก็คุณผู้ใหญ่บ้านนะครับเมื่อกี้นะครับผมผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเมื่อกี้บอกตรงเลยว่าน่ารักมากเลยนะครับแล้วท่านก็เลี้ยงอาหารเราด้วยนะครับที่บ้านเลยนะครับที่บ้านของท่านเลยนะครับอันตรายมากขอบคุณครับทุกอย่างมี2ด้านมี2ฝั่งเสมอนะครับไม่เข้าทำเสือก็ไม่ได้ลูกเสือนะครับคือจริงๆเนี่ยบอกตรงเลยว่ากลุ่มของคนที่เขาเมาเขาไม่ให้เราเข้าตั้งแต่ต้นแล้วนะครับผมก็ยืนยันว่าผมได้รับอนุญาตแล้วนะครับนะจากท่านอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับนะท่านก็ผมก็กดนะครับให้คุยนะครับผมปุ๊บๆก็เหมือนจะรู้เรื่องเออพอเวลาเขาคุยกับท่านผู้ใหญ่เขาครับแต่พอหลังจากวางสายเหมือนเป็นอีกคนนึงเลยเหมือนแบบเมื่อกี้ไม่ได้คุยแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเหมือนแบบมาบีฟทางเรามาบัฟทางเราแบบคืออึดอัดมากนะครับก็มีทั้งคนที่เข้าใจแล้วไม่เข้าใจนะครับตรงนั้นนะครับผมก็ถูกตามตลอดทางเลยครับปุ๊บตลอดผมถ่ายคลิปเก็บไว้บางส่วนนะครับตรงนั้นนะครับขอบคุณมากเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับรัวเลยนะครับผมสมบุกสมบันเพื่อทุกคนขอบคุณมากครับผมก็ภารกิจนี้อาจจะกระทันหันนิดนึงนะครับเลยไม่ได้มีเวลาเปิดเพลงเปิดป้ายขอบคุณหรืออะไรใดทั้งสิ้นต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะไม่ได้ไลฟ์นะครับแม่งโคตรเรียลลิตี้เลยขอบคุณมากๆครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับกำลังใจรัวๆครับและตอนนี้นะครับผมก็ไม่ได้แค่มาเล่าสรุปนะครับแต่ผมอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งบอกตรงๆเลยว่ามันเป็นสถานที่ที่ผู้คนในระแวกนี้นะครับต่างหวาดกลัวแล้วมักจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะครับผมใครอยากให้ผมทำภารกิจต่อนะครับผมกด1มาเลยนะครับกด1รัวๆมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำภารกิจต่อนะครับเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมอุตส่าห์มาไกลข้ามน้ำข้ามทะเลทั้งทีนะครับก็คงจะไม่จบไลฟ์นะครับแค่ตรงนั้นแน่นอนนะครับนะก็เอาเป็นแถมไปอีก1ภารกิจไปเลยณตอนนี้นะครับนะครับขอกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์รัวๆเลยนะครับถ้ากำลังใจเราแน่นนะครับตรงนี้ผมบอกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนผมก็พร้อมที่จะลุยต่อครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกๆกำลังใจนะครับภารกิจนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับคอมเมนต์หายไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมนะครับตอนนี้เราก็อยู่ณสถานที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งเต็มไปด้วยประวัติมากมายนะครับจริงนะครับเสียงรถดังมากเลยนะครับไม่ได้ยินนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับผมต่อนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับที่ผมยืนอยู่นะครับผมอาจจะต้องตะโกนแข่งกับเสียงรถนิดนึงนะครับนะแล้วก็เสียงของวัยรุ่นนะครับที่ขี่มอเตอร์ไซค์เบิ้ลไปเบิ้ลมานะครับในบางจุดนะครับค่อนข้างที่จะเสี่ยงเพราะเราก็เป้านิ่งด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่ผมจะกดไลค์ก็มีเหมือนวัยรุ่นมาแซวนะครับนะแต่เราก็ไม่สนใจนะครับนะสโคบใครสโคบมันนะครับขอกำลังใจเลยนะครับ
คนเราอยู่ตั้งเยอะนะครับขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์รัวๆๆนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับโด่งดังมากในถนนเส้นหนึ่งนะครับผมก็เรียกชื่อถนนไม่ถูกเหมือนกันนะครับนะชื่อค่อนข้างที่จะเรียกยากนิดนึงเอาเป็นว่าไม่ขอเปิดเผยสถานที่แล้วกันนะครับผมที่ประเทศเวียดนามนะครับเป็นถนนเส้นหนึ่งซึ่งมีอยู่หนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับกับไม่ขอเปิดเผยชื่ออาชีพแล้วกันเพราะว่าเขารับราชการเดี๋ยวจะเป็นการพาดพิงถึงอะไรแต่ไงนะครับนะเอาเป็นว่ามีผู้ชายอยู่คนหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมเขาได้เก็บหอมรอมริดเงินของเขานะครับทั้งชีวิตนะครับหลังจากที่จุดๆๆนะครับในสายงานอาชีพของเขานะครับผมเขากลับมาเขามีเงินอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแน่นอนที่สุดนะครับเป้าหมายสูงสุดในชีวิตนะครับนั่นก็คือมีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานนั่นเองนะครับผมเขาจึงได้ทำการสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับบ้านหลังนั้นที่เขาสร้างนะครับผมเนื่องจากว่าพื้นที่มันมีจำกัดแล้วก็ด้วยเงื่อนไขอะไรในตามของเขานะครับในประเทศของเขาแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับจึงทำให้เขานะครับผมได้สร้างบ้านณจุดๆหนึ่งแต่สถานที่ทุกๆคนรู้ไหมครับปกติคนเราจะสร้างบ้านบนดินใช่ไหมครับผมแต่นี่เขาไม่ได้สร้างบ้านอยู่บนดินนะครับเขาสร้างบ้านอยู่ตรงไหนคุณรู้หรือเปล่านะครับเขาสร้างบ้านอยู่บนโขดหินนะครับสร้างบ้านบนโขดหินโขดหนึ่งนะครับผมซึ่งสมัยก่อนไม่แน่ใจนะครับว่าเส้นนี้อาจจะยังไม่มีถนนตัดผ่านแบบนี้นะครับผมเขาได้สร้างบ้านนะครับบนโขดหินโขดหนึ่งซึ่งโขดหินนั้นก็มีเรื่องราวก่อนหน้านั้นนะครับผมในส่วนของความเชื่อท้องถิ่นนะครับว่าจะมีเจ้าที่อาศัยอยู่ไม่ดีแม้กระทั่งคนยังไม่เดินข้ามกันเลยและอะไรต่ออะไรอีกหลายๆอย่างนะครับนะเป็นเหมือนโขดหินศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนั้นนะครับนะมีผ้าพันมีการขอหวยมีอะไรประมาณนี้นะครับนะผมก็ไม่อยากอธิบายในเชิงลึกมากนะครับเอาเป็นว่าเป็นโขดหินสักอย่างนึงนะครับที่มีความน่าสนใจแล้วก็ในส่วนของความเชื่อแล้วกันนะครับนะผมใช้คำว่าความเชื่อนะครับผมใช้คำว่าความเชื่อนะครับผมของคนในชุมชนนี้นะครับเขาถือมากแต่ชายคนนั้นเขาไม่กลัวนะครับในส่วนของอาถรรพ์อะไรก็ตามนะครับที่เกิดขึ้นนะครับผมพร้อมเลยนะครับคนไม่เชื่อคนไม่กลัวนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะสร้างบ้านนะครับผมทับโขดหินนั้นจริงๆแล้วเขาก็สร้างจริงๆทุกๆคนถ้าคุณได้เห็นสถานที่คุณจะตกใจมากว่าคือที่ดินมีตั้งเยอะทำไมไม่ไปสร้างนะสาเหตุที่สร้างบนทับโขดหินเนี่ยก็เหมือนเป็นการท้าทายอย่างหนึ่งนะครับผมนะการก่อสร้างมีปัญหาติดๆขัดๆนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้างนะครับมากมายไปหมดนะครับผมและที่สำคัญหลังจากที่บ้านหลังนี้สร้างเสร็จแล้วมันมีเรื่องเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือจะมีคนมากวนอีกไหมตรงนี้ไม่แน่เพราะตรงนี้แม่งติดถนนนะครับการเปอร์เซ็นต์ที่จะถูกกวนบอกตรงๆเลยว่าโคตรของโคตรง่ายเลยและดึกๆแบบนี้คนเมากำลังเลิกเที่ยวเลยนะครับนะอ่ะต่อนะครับและในขณะที่บ้านเขาสร้างเสร็จแล้วนะครับเขาก็ได้ทำการเขาเรียกว่าเหมือนขึ้นบ้านใหม่นะครับพอทำการขึ้นบ้านใหม่นั่นเองนะครับผมก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แล้วถัดจากวันนั้นมาภรรยาของเขานะครับถูกควายขวิดตายบริเวณหน้าบ้านซึ่งเป็นควายที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับนะก็คือเป็นควายที่เชื่องว่าง่ายๆนะครับผมแล้วก็ถูกควายที่เขาเลี้ยงมาขวิดตายคาที่ตรงหน้าบ้านนี่เป็นเรื่องเศร้านะครับนะอย่าเพิ่งมองในเรื่องของผีมองผีหลอกแลบลิ้นปิ้นตาช่างหัวแม่งไปไกลตีนก่อนนะครับนะอยากให้มองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนนะครับความเศร้าที่เกิดขึ้นนะครับผมภรรยาต้องตายแต่เขาก็ยังดันทุรังดื้อแพ่งไม่สนนะครับมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นมากมายบริเวณนี้นะครับมีผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นเหมือนกลุ่มคนประหลาดนะครับเดินวนไปวนมาอยู่บริเวณบ้านนะครับบ้านก็อยู่บริเวณทางซึ่งสมัยก่อนถนนอาจจะไม่ได้ลาดยางแบบนี้นะครับตรงนี้ผมใช้ความเข้าใจของผมเองนะครับนะเพราะว่าเป็นถนนที่ค่อนข้างใหม่แต่บ้านเนี่ยเก่ามากๆเลยนะครับมีเรื่องแปลกๆแล้วก็มีคนนู้นคนนี้เห็นอะไรเต็มไปหมดนะครับนะจนทำให้ชายคนนั้นก็ไม่กลัวนะครับแถมดันทุรังด่าทอนะครับสารพัดที่จะทำเพราะภรรยาของเขาต้องสูญเสียไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้า
นะครับหากเราต้องเสียภรรยาไปผมบอกได้เลยว่าเรื่องอาถรรพ์คงไม่มีความหมายนะครับผมเพราะบัดนั้นคงไม่มีความกลัวอะไรนะครับที่จะทำร้ายคุณได้อีกต่อไปแล้วนะครับผมแต่แล้วเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็ได้เกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะครับถือว่าเป็น after shock ชายคนนั้นนะครับซึ่งทำอาชีพไม่อยากจะพูดเป็นคนที่แข็งแรงมากนะครับโดยอาชีพของเขาโดยประสบการณ์นะครับแล้วก็เหรียญเกียรติคุณที่เขาได้นะครับผมเป็นคนแข็งแรงไม่มีวี่แววอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่เคยเจ็บไม่เคยไข้นะครับแต่แล้วเมื่อเขาตื่นขึ้นมาความเศร้ามาเยือนอีกหนึ่งครั้งครั้งนี้เศร้ากว่าครั้งแรกเขาไม่สามารถขยับตัวได้อีกเลยชั่วนิรันดร์อัมพาตตลอดชีวิตตราบจนทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้เขายังคงมีชีวิตอยู่นะครับผมตักจากปากคำบอกเล่านะครับของพี่ไกด์ของเรานะครับผมนะครับจากปากคำบอกเล่านะครับของพี่ไกด์ของเรานะครับเขายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเขาได้ย้ายที่อยู่อาศัยนะครับไปอยู่ณอีกที่หนึ่งนะครับผมน่าจะไกลพอสมควรแต่ยังอยู่ในเขตตำบลนี้แล้วเขาก็ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเพิ่งมองในเรื่องผีนะครับผมอยากให้ทุกๆคนมองในสิ่งที่มันเป็นจริงในโลกของความเป็นจริงก่อนนะครับผมว่าหากคุณต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นคุณจะตัดสินว่าอะไรนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไม่มีใครบังคับคุณได้นะครับคุณคือผู้ตัดสินอยากให้มองถึงต้นตอของสถานที่ที่ทำให้เกิดเรื่องราวอาถรรพ์ทั้งมวลเพราะมันคือเรื่องจริงนะครับผมชายคนนั้นต้องละหกละเหเร่ร่อนทิ้งบ้านนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าบ้านหลังขนาดนั้นถึงแม้ว่าสำหรับเราหรือสำหรับใครบางคนอาจจะมองว่าบ้านมันไม่ได้ใหญ่มากเลยแต่สำหรับบางคนไม่ใช่นะครับบางคนนะครับถึงแม้ว่าบ้านเขาจะไม่ใหญ่นะครับแต่ก็คือที่อยู่อาศัยหลับนอนนะครับสามารถที่จะบังแดดบังฝนได้นี่ก็คือโฮมของจริงนะครับความสุขที่แท้จริงของชีวิตบ้านหลังนี้แม้จะหลังไม่ใหญ่แต่เขาได้ทุ่มเทน้ำพักน้ำแรงนะครับเงินที่เขาเก็บหอมรอมริดมาทั้งชีวิตเพื่อสร้างแต่แล้วเขาไม่มีสิทธิ์ได้อยู่ผมมีคำถามอยู่หนึ่งข้อนะครับผมว่าเจ้าที่ถ้ามึงมีจริงมึงมีสิทธิ์อะไรเพราะนี่คือภพภูมิของมนุษย์มนุษย์มีสิทธิ์สร้างบ้านตรงไหนก็ได้ที่ทุกตารางนิ้วทุกตารางฟุตทุกเอเคอร์คือที่ของมนุษย์ทั้งสิ้นไม่มีโกสโซนจะเป็นเจ้าพ่อเหี้ยอะไรก็ตามอยู่ในก้อนหินมึงบ้าหรือเปล่าเจ้าพ่อเหี้ยไปอยู่ในก้อนหินทำไมไม่ไปอยู่บนสวรรค์อยู่โรงแรม5ดาวมาอยู่เลยในก้อนหินมาเบียดเบียนคนเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะขอกำลังใจรัวๆๆๆเลยนะครับใครพร้อมแล้วกด1เลยนะครับภารกิจนี้ผมอาจจะใช้เวลาไม่เยอะนะครับผมแต่อย่างน้อยผมอยากจะให้ทุกๆคนได้เห็นถึงบรรยากาศนะครับผมเพราะนี่คือบรรยากาศของจริงที่คนที่นี่ไม่กล้ามาลองนะครับซึ่งเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ข้างในมีบรรยากาศยังไงเพราะว่าต่างคนก็ต่างบอกว่าชอบมีงูนะครับมาถูกรถทับตายประจำบริเวณหน้าบ้านนั่นก็คืองูเยอะแน่ๆนะครับภาวนาว่าขอให้ผมอย่าโดนงูกัดเลยนะจ๊ะทุกๆคนบ๊ายบายไปกันเลยดีกว่าครับไปแล้วนะครับทุกๆคนถนนเส้นโอ้โหไฟมืดมากเลยว่ะถนนเส้นนี้นะครับควรจะเป็นถนนของมนุษย์นะครับไม่ใช่ทางที่จะต้องมาผ่านด้วยความหวาดกลัวหรือหลบเลี่ยงเส้นทางนะครับผู้ที่วิ่งผ่านทางนี้ก็คือเพราะความจำใจทั้งสิ้นนะครับย้ายจากเส้นนี้นะครับไปใช้อีกเส้นนึงนะครับซึ่งอันนี้เป็นของจริงนะครับนะอีกเส้นนึงจะมาอยู่ตรงนู้นนะครับเขาจะไปใช้ตรงนู้นกันหมดเลยนะครับแล้วก็จะไปเจอกันตรง3แยกตรงนั้นนะครับตรงนั้นจะมี3แยกอยู่อาจจะมืดนิดนึงนะครับนะครับเขาก็จะใช้เส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นนอกนะครับเส้นนี้ก็คือถ้าไม่ใช่คนที่อยู่ในระแวกนี้จริงๆนะครับเขาจะไม่ใช้กันเลยนะก็ดูบรรยากาศนะครับแถมมีเรื่องบ้าๆบอๆเกิดขึ้นอีกนะครับผมนะ
นี่แถมมีเรื่องบ้าๆบอๆเกิดขึ้นเลยสัตว์เอ้ยผีเผลอมายืนบกลงบกรถขวางถนนเงาดำๆแตะแม่งเลยสัตว์ตรงเนี้ยนะครับแถวๆเนี้ยแหละครับนะดูเลยครับทุกๆคนถนนขนาดนี้นะครับไฟไม่มีครับไฟถนนเขาเหมือนถูกตัดไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับนะสึกว่าบ้านก็จะล้างด้วยนะครับตรงเนี้ยนะครับล้างด้วยนะครับตรงนี้ก็เหมือนจะล้างด้วยนะครับเพราะเขากลัวนะครับผมกลายเป็นบ้านล้างไปเลยนะครับโอ้โหแล้วกูจะเข้ายังไงวะเนี่ยแป๊บนึงนะครับทุกๆคนโอ้โหเดี๋ยวหาเหลี่ยมก่อนนะครับดูเลยครับด้วยความกลัวนะครับหนีกันหมดเลยนะครับนะไม่มีคนนะครับอันนี้ไม่มีคนนะครับผมวัยรุ่นกำลังเลิกผับเลยเว้ยเอาแล้วมึงอย่ามายุ่งกับกูนะแป๊บนึงนะครับเราจะเดินกันทางไหนดีเอ่ยตรงนี้ก็เป็นน้ำนะครับลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมคำนวณ นิดนึงนะครับโอ้ยเฮียบ้านแม่งโคตรได้เลยว่ะโอ้ยบ้านแม่งโคตรได้เลยครับทุกๆคนกูจะเดินทางไหนแป๊บนึงนะครับเนี่ยข้างบ้านไม่กล้าอยู่ต้องย้ายหนีครับไปกันใหญ่แล้วนะครับแป๊บนึงเอาไงดีวะมีรายการผีมาถ่ายค่อนข้างเยอะนะครับที่นี่นะครับแป๊บนึงนะครับกู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 โอ้โหดูเลยครับไม่มีคนเข้ามานานแค่ไหนแล้วเห็นไหมครับสไปเดอร์แบนขวางทางเข้าเลยนะครับโอ้สวยยิ่งนักโอ้สไปเดอร์แมนเรียกเจ้าที่มาหากูหน่อยสไปเดอร์แมนเรียกเจ้าที่มาหากูหน่อยภารกิจนี้ผมบอกเลยนะครับว่าผมแอบเล่นนะครับนะอันนี้คือถ้าขออนุญาตผมจะบอกว่าขอนะครับอันนี้คือไม่ได้ขอนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมนะโอ้สไปเดอร์แมนโอ้โหทางไหนต่อดีโอ้เนี่ยทุกคนครับงูนะครับถูกทับแถวนี้ประจำเลยนะครับผมนะพี่ฟาสบอกผมนะครับพี่ฟาสคือไกด์ของเรานะครับผมซึ่งสแตนบายรออยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวถ้าผมข้ามไปได้เสร็จผมอาจจะขอใช้อินฟราเรดนะครับทุกๆคนเพราะว่าตัวผมเองอ่ะวัยรุ่นไม่มาป่วนแน่นะครับนะแต่วัยรุ่นอาจจะปากระจกใส่รถพี่ฟาสนะครับนะหรืออาจจะปาหินใส่รถพี่ฟาสได้นะครับตรงนี้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับไม่สุดไม่ต้องเรียกก็อดดาก้อนนะครับนะป่าแค่นี้เอากูไม่อยู่แน่วัยรุ่นจะค่อนข้างเยอะนะครับนะวัยรุ่นจะชอบป่วนนะครับเฮ้ยอันนี้นะครับทุกคนโอ้โหเสียงที่คุ้นเคยโอ้ยรูงูก็เมใจเย็นก่อนนะครับจะถึงแล้วอีกนิดเดียวนะครับอี
นิดเดียวครับทุกๆคนไม้ไม่ต้องนะครับชั่วโมงนี้มือนึงถือกล้องมือนึงถือไฟนะครับไม่มีมือตีเลยนะครับผมนะเอาแล้ว3 2 1กระโดดไปตรงนู้นเลยนะครับ3 2 1ฮึบฮึบอุ๊ยฮึบถึงแล้วครับทุกๆคนหูยผมขอตัดอินฟราเรดแป๊บนึงก่อนนะครับนะขอตัดอินฟราเรดแป๊บนึงนะครับทุกๆคนอย่าเพิ่งโกรธผมนะครับเดี๋ยวถ้าเจออะไรน่าสนใจผมจะขออนุญาตใช้ไฟสว่างนะครับเพราะว่าผมเป็นห่วงนะครับผมเป็นห่วงพี่ฟ้านะครับเดี๋ยวถ้ามีวัยรุ่นมาแกล้งนะครับแป๊บนึงนะครับขอปรับไฟแป๊บนึงครับแป๊บนึงนะครับทุกๆคนโอ้ยบ้านแม่งโคตรเฟี้ยวเลยครับไม่สุดไม่ต้องเรียกก็อดดาก้อนนะครับเจ้าที่โอ้ปีเตอร์ดองกูอยู่ไหนเนี่ยนะใครก็ได้แปลให้หน่อยนะครับเจ้าที่ได้โปรดนี่ครับทุกๆคนเห็นไหมครับนี่คือโขดหินที่เขาล่ำเขาลือกันจริงๆนะครับเขาสร้างบ้านบนหินจริงๆครับทุกๆคนเดี๋ยวผมจะลงไปให้ทุกๆคนได้เห็นชัดๆนะครับนี่ครับหินก้อนเบลเริ่มเลยครับทุกๆคนบ้านหลังนี้ถูกสร้างบนหินนะครับเขาบอกว่าเป็นหินเจ้าที่ นี่ไงเจ้าที่นะครับเป็นหินที่ใหญ่โตนะครับตามธรรมชาติจริงนะครับโอ้ยเหี้ยบ้านแม่งโคตรได้ว่ะขอไฟสว่างเลยดีกว่าโอ้ยไฟสว่างหลอนกว่าเยอะดูเลยครับแล้วมีความเชื่อนะครับแล้วก็ที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับนั่นก็คือมีพวกลัทธิประหลาดหมอผีนะครับมาทำอะไรก็ไม่รู้ในนี้นะครับชอบมาทำพิธีต่างๆนานาเกิดขึ้นจริงๆนะครับเขามาทำพิธีกันเป็นว่าเล่นเลยครับแอบมาทำนู่นทำนี่นะครับมาทำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นะไอ้พวกเฮียนี่แม่งชอบนะครับแบบสถานที่แบบนี้บ้านแม่งโคตรได้อะบ้านโคตรได้เลยครับทุกๆคนไฟสีเขียวได้ฟิลมากงั้นเดี๋ยวเอาไฟสีเขียวนะครับนะเฮ้ยหินก้อนใหญ่หินก้อนใหญ่นะครับนะบ้านตั้งบนหินนะครับจริงๆนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในนะครับขอเก็บบรรยากาศโดยรอบให้อิ่มก่อนเพราะนี่อาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตของผมนะครับที่จะได้มาณสถานที่แห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอาให้สุดนะครับมีการมาทำพิธีที่นี่ด้วยนะครับอันนี้จริงๆนะครับเขามาทำพิธีกันนะครับนะโอ้ยแล้วก็พวกรายการก็มากันด้วยนะครับนี่ๆๆวัยรุ่นกำลังเมาเลยเห็นไหมครับวู้เจ้าๆนิดนึงนะโอ้ยบ้านแม่งโคตรได้เลยว่ะ 4F บ้านเลยเป็นไงครับทุกๆคนโอ้ยสาเหตุที่เขาสร้างนะครับเพราะเขาสุดโต่งในเรื่องของความเชื่อนะครับทุกๆคนนะ
และเขาก็ไม่สนนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนั้นก็เหมือนจะไปได้ด้วยนะครับนะปรับโหมดแป๊บนึงนะครับขอเป็นไฟเขียวอีกหนึ่งครั้งนะแป๊บนึงครับไฟอันนี้นะครับข้างนอกจะมองไม่เห็นนะครับโอ้ยเหี้ยแม่งมีประตูอีกอ่ะเจ้าที่เจ้าที่หุ้ยโอ้โหทุกๆคนครับเชี่ยแล้วมีคนมาก่อนหน้าผมจริงๆด้วยครับว่ะงูน่าจะเยอะอยู่นะครับนะในบ้านหลังนี้อาจจะเป็นดงงูก็ได้นะครับโอ้โหทูบมันอย่างเก่าทูบแมงอย่างเก่าเจ้าที่เจ้าที่กินขี้กูหน่อยเจ้าที่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 กินขี้กูหน่อยคนเขาสร้างบ้านดีๆด้วยน้ำพักน้ำแรงคนเขาสร้างบ้านดีๆด้วยน้ำพักน้ำแรงมึงไปเสือกอะไรกับเขาไอ้สัตว์นะถึงแม้ว่ามึงจะฟังไม่ออกว่ากูพูดว่าอะไรแต่กูเชื่อว่ามึงดูหน้ากูมึงจะเข้าใจมึงดูหน้ากูมึงจะเข้าใจว่ากูชอบมึงหรือเปล่าไอ้เจ้าที่นะเจ้าที่เจ้าที่แดกขี้กูหน่อยแดกขี้กูหน่อยนะเป็นไฟปกติไฟปกติโคตรน่ากลัวเฮ้ยเชี่ยเสียงเลยวะข้อมูลของเราที่ได้มาจากพี่ไก่นะครับนะตรงนี้เขาไม่ได้ไหว้ผู้ล่วงลับนะครับเพราะฉะนั้นงดโลกสวยทุกประการนะครับแต่สิ่งที่เขาไหว้นั่นก็คือเจ้าที่นั่นเองเพราะฉะนั้นโลกสวยหมดเสร็จวันนี้อุ้ยไม่ได้เลยนะครับผมจะบอกให้ว่าดอกไม้แห้งแบบนี้นะครับที่เขาไหว้เจ้าที่นะครับและโดยเฉพาะเจ้าที่ที่มีประวัติความเป็นมามากมายขนาดนี้มีผลต่อการเสียชีวิตของผู้จากไปนะครับตรงนี้ดอกอุ้ยเสียงอะไรวะเหี้ยดอกไม้นี้เล่นไม่ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับนะถ้าหากเล่นหรือไปจับหรือไปอะไรเข้าสิ่งไม่ดีอาจจะเข้าตัวเราก็ได้นะครับเพราะเป็นดอกไม้จากการภาวนาและอธิษฐานให้กับเจ้าที่นั่นเองเพราะฉะนั้นแตะไม่ได้นะครับทุกๆคน นะครับ
ามแต่นะครับไม่เช่นนั้นของอาจจะเข้าตัวได้ของอาจจะเข้าตัวได้หากสิ่งที่เขาไหว้ไหว้คนไหว้คนตายไหว้ผู้ล่วงลับผมก็ดากอนจะไม่แตะแม้แต่น้อยจะไหว้ด้วยนี่คือเรื่องจริงใครที่ติดตามผมมานานจะรู้ว่าการกระทำของผมไม่ใช่คึกขนองส่งเดชทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีวัตถุประสงค์ทำตามลำดับจับด้วยเหตุผลและดลให้เกิดประโยชน์ไปกันต่อต่อนะครับทุกๆคนเจ้าที่ดีผมไม่ยุ่งนะครับแต่หากเจ้าที่เบียดเบียนผู้คนแล้วล่ะก็ผมมีคำถามอยู่หนึ่งข้อครับทุกๆคนว่ามันสมควรหรือไม่โอ้ยผนังแม่งโคตรได้ว้าวไม่เห็นมีอะไรเลยครับแนะนำให้มึงไปดู Power Ranger ไอ้ทิศนะถ้ามึงอยากให้มันมีอะไรมึงก็ไปดู Power Ranger ง่ายนิดเดียวนะครับโอ้อันนี้น่าสนใจอีกแล้วไม่บล็อกสติกเกอร์เลยวะไม่บล็อกคอมเมนต์เลยหลุดมาเต็มเลยแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมบล็อกเองก็ได้นะครับอาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับทุกๆคนบล็อกเรียบร้อยข้างนอกจะมีปัญหาแล้วครับแบบนี้นะครับทุกๆคนเฮ้ยเชี่ยมีปัญหาวะไอ้ต่อยมีอะไรฮะแบบนี้นะครับทุกๆคนแบบนี้นะครับเหมือนจะมีคนกลัวนะครับนะอย่างว่านะครับตรงนี้นะครับผมเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับนะเขากลัวว่าผีจะมาอาละวาดหลังจากที่เราไปแล้วเขาจะอยู่ลำบากนะครับแป๊บหนึ่งนะครับทุกๆคนเดี๋ยวผมขอไปคุยก่อนโก้แป๊บหนึ่งนะครับอุ้ยใหญ่แมงมุมเรามาเต็มเลยครับทุกคนแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับทุกๆคนนะก็อย่างว่านะครับต่างบ้านต่างเมืองนะครับก็อย่างเนี้ยแหละครับนะผมบอกไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าสถานที่แห่งนี้เรารูแบ่งเข้ามานะครับนะครับทุกๆคนเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะครับนะถ้าหากไม่ไลฟ์อาจจะเล่นอะไรได้ดีกว่านี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกๆคนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายครับแสงเป็ด